ไปดูบรรยากาศย่านการค้าส่งที่มีชื่อเสียงของไทยอย่างตลาดสำเพ็งในช่วงก่อนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าของขวัญของฝากเพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือนำไปเป็นของขวัญของฝากแก่ญาติมิตรเพื่อนฝูงแม้จะมีความกังวลเรื่องโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแต่ที่ผ่านมาหลังต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์และการชะงักกันของกิจกรรมหรือกิจการต่างเมื่อภาครัฐผ่อนคลายมาตรการแล้วจึงออกมาเลือกหาซื้อของขวัญของฝากโดยเฉพาะคนที่จะกลับบ้านในต่างจังหวัดขณะที่ผู้ค้าบ่นว่าก่อนเทศกาลปีใหม่นี้มีลูกค้าเยอะแต่ส่วนใหญ่ไม่ซื้อเน้นเดินดูหรือซื้อแต่ของชิ้นเล็กสำหรับสินค้าขายดีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกจากตุ๊กตาของเล่นเด็กแล้วรวมทั้งยังมีของประดับตกแต่งสถานที่ก็ยังมีหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าขายดีอีกด้วยค่ะ